ร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะดิฉันเขมรัตน์เถลิงศรีอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้จะขอมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการดำรงอยู่ของไร่หมุนเวียนนะคะภายใต้ระบบการกำกับดูแลที่ดินของไทยค่ะก็อย่างปัญหาความขัดแย้งนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอยแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีมายาวนานตั้งแต่ยุทธการเอาคนออกจากป่าต้นน้ำของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อปี2535จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็คือการชุมนุมโดยPMOVE นะคะขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมแล้วก็ภาคีเซบังกลอยในช่วงมกราคมต้นปีที่ผ่านมาการประชุมดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยแล้วก็ตามมาด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่างๆอีกมากมายเช่นคณะกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนนะคะคณะแก้ปัญหาความมั่นคงที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยงคณะกรรมการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยงนะคะแน่นอนว่าการดำเนินการขั้นต่อไปของรัฐบาลจะเป็นที่จับตามองว่าจะสามารถแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดที่ฝังรากลึกเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ป่าที่มีคนอาศัยอยู่ได้จริงหรือเปล่านะคะเป็นไปได้หรือเปล่าคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของกรณีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอยเนี่ยมันแค่เป็นเพียงอาการหนึ่งของปัญหาการจัดการและกำกับดูแลที่ดินทั้งระบบของไทยที่ตั้งอยู่บนฐานวิธีคิดแบบท็อปดาวน์และรวมศูนย์นะคะมากกว่าการสร้างการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงซึ่งก็เป็นวิธีคิดที่ในปัจจุบันก็ไม่น่าจะสามารถตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ได้คราวนี้ลงมาทำความรู้จักกันก่อนว่าแล้วอะไรคือการกำกับดูแลที่ดินนะคะในงานสัมมนาอีคอนจุฬาฟอรัมนะคะเรื่องคนอยู่กับป่าแรงจูงใจในการอนุรักษ์ภายใต้กฎหมายอุทยานซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะโดยมีท่านศาสตราจารย์กิติคุณดร.ผาสุกพงษ์ไพจิตรศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนะคะในฐานะพาเนลิสต์ท่านได้พูดถึงข้อค้นพบที่น่าสนใจหลายประเด็นมากนะคะจากโครงการวิจัยระบบกำกับดูแลที่ดินเพื่อการพัฒนาทางเลือกการใช้ที่ดินและนโยบายที่ดินใน20ปีข้างหน้าซึ่งเป็นงานที่ทางอาจารย์ผาสุกเองและคณะเพิ่งจัดทำเสร็จสิ้นนะคะและท่านก็ได้ชี้ให้เห็นถึงการนิยามการกำกับดูแลที่ดินในหลักสากลซึ่งเน้นว่ามันเป็นการกระทำโดยส่วนรวมนะคะเป็น collective actionเพื่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจสังคมโดยมีรัฐเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในผู้ประสานนะคะประสานผ่านอะไรประสานผ่านการใช้ที่ดินการกระจายที่ดินการเข้าถึงครอบครองและการได้เป็นเจ้าของที่ดินนะคะดังนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยการกำกับดูแลที่ดินจึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทั้งกฎหมายวิถีปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการทฤษฎีอุดมการณ์ที่ใช้นะคะแล้วก็โครงสร้างอำนาจซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีผู้เล่นและตัวละครที่หลากหลายนะคะทั้งในภาคสาธารณะและเอกชนไม่ใช่เฉพาะภาครัฐนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลที่ดินที่ผ่านมากว่า60ปีเนี่ยค่ะการใช้เครื่องมือทางกฎหมายของภาครัฐเนี่ยเน้นการจัดการแบบรวมศูนย์มากกว่าการกระจายอำนาจการนิยามป่าเองก็เป็นการนิยามในลักษณะของป่าการเมืองหรือ political forest นะคะเห็นได้จากนิยามของป่าเนี่ยไม่ได้กำหนดจากลักษณะทางภูมิศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวแต่กำหนดว่าพื้นที่ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินถือว่าเป็นป่าอยู่ในครอบครองของรัฐและพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484เองก็นิยามว่าป่าคือที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดินการนึกถือนิยามเช่นนี้ค่ะได้ก่อปัญหากับผู้ที่เข้ามาอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่ก่อนหน้ารัฐจะประกาศว่าเป็นพื้นที่ของรัฐ
ราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเฉพาะหน้านะคะทำให้ต้องหันมาพึ่งพาพวกมติครม.หรือข้อยกเว้นอื่นๆเพื่ออย่างน้อยก็คือให้คนที่อาศัยอยู่ในป่าแต่ดั้งเดิมเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้นะถ้าเขาสามารถแสดงหลักฐานการครอบครองตามที่รัฐระบุได้แต่หากเราเข้าใจอะค่ะว่าที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีความพิเศษเพราะคนจำนวนมากต้องใช้ที่ดินในการทำมาหากินเป็นที่อยู่ที่ตายการใช้ศาสตร์หรือกฎหมายเป็นเครื่องมือในการกำกับแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะไม่สามารถทำได้เลยจำเป็นต้องใช้ศีลเข้ามาด้วยและนั่นหมายความว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมีการกระจายอำนาจที่โปร่งใสด้วยใครเป็นผู้เล่นในการกำกับดูแลที่ดินบ้างนะคะพื้นที่ป่าที่ลดลง143ล้านไร่ในช่วงเวลา60ปีก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2500จนถึงพ.ศ. 2559เนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยหลายผู้เล่นและมีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะระบุว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักตั้งแต่รัฐสร้างถนนสลายที่บ้านพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในป่าการสัมปทานไม้โตเร็วป้อนโรงงานกระดาษการแปลงทุ่งฝิ่นสู่ไร่กาแฟหรือพืชผลไม้เขตหนาวการขยายพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอ้อยข้าวโพดยางพาราพื้นที่ป่าที่หายไปก็ถูกทดแทนด้วยพื้นที่เกษตรที่เพิ่มขึ้น116ล้านไร่บวกกับเมืองที่ขยายออกไปอีกนะคะแต่พื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ประมาณร้อยละ31ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดในขณะนี้ค่ะมากกว่าครึ่งอยู่ในภาคเหนือแล้วก็ที่สำคัญคือจำนวนไม่น้อยเลยค่ะก็อยู่เป็นพื้นที่ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมอาศัยอยู่มานานยาวนานแล้วภูมิปัญญาดั้งเดิมและจารีตประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่รักษาผืนป่าเหล่านี้ให้เหลืออยู่ในงานสัมมนาอีคอนจุฬาฟอรัมวันเดียวกันนั้นนะคะท่านอาจารย์ดร.ประเสริฐตะการสุปกรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านชนเผ่าพื้นเมืองของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยท่านได้แสดงภาพพื้นที่ป่าที่หลงเหลืออยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทยและเป็นพื้นที่ที่กลุ่มกะเหรี่ยงปากากะยอมีหลักฐานการอาศัยอยู่และใช้ภูมิปัญญาไร่หมุนเวียนในการดูแลป่ามาช้านานได้หมุนเวียนเป็นภูมิปัญญาวรรณเกษตรนะคะที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปีสามารถรักษาผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอีกทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีกลุ่มชาติพันธุ์ไม่น้อยกว่า 3,000 กลุ่มทั่วโลกเลยค่ะที่ยังคงยึดการทำไร่หมุนเวียนเป็นหลักจำนวนชนเผ่าพื้นเมืองหรือกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยคิดเป็นร้อยละ5นะคะของประชากรโลกนะคะแต่ร้อยละ80นะคะของพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกอะค่ะตั้งอยู่ในดินแดนของพวกเขาเขามีแค่เพียงร้อยละ5ของประชากรโลกแต่ร้อยละ80ของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเนี่ยไปตั้งอยู่ในแดนของเขาประเทศไทยเองได้ให้สัตยาบันกับข้อตกลงระดับสากลระหว่างประเทศต่างๆนะคะที่มีเนื้อหาในการคุ้มครองสิทธิ์การดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเคารพในวิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพความตกลงปารีสนะคะภายใต้ UNFCCC นะคะแม้ไร่หมุนเวียนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะคะในปี2556แต่ก็ยังไม่ได้เห็นการยอมรับในแนววิถีปฏิบัตินี้อย่างชัดเจนในกฎหมายหลักๆของเราที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นกฎหมายพรบอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562และกฎหมายลำดับรองต่างๆไร่หมุนเวียนผสมการเกษตรและป่าไม้โดยอาศัยหลักการพึ่งพากันนะคะด้วยการเปลี่ยนพื้นที่ไร่เหล่านะคะซึ่งเราต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้ไร่เหล่าเนี่ยก็คือไร่ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาตินะคะเพื่อให้ระบบนิเวศเนี่ยฟื้นคืนความสมบูรณ์นะคะแล้วก็เมื่อถึงกำหนดการพักฟื้นของเขาแล้วเนี่ยไร่เหล่าพวกนี้ค่ะ
ก็จะถูกเปลี่ยนกลับมาใช้เพื่อการเกษตรนะคะก็จะมีการตัดฟันโค่นเถาให้เป็นพื้นที่ไร่สำหรับการเพาะปลูกและเมื่อทำการเพาะปลูกไปได้ระยะหนึ่งก็จะพักดินอีกนะคะทิ้งดินให้เป็นป่าเพื่อให้คืนความสมบูรณ์กลับมานะคะให้กับดินโดยการระยะการทิ้งให้เป็นป่าเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าระยะพักฟื้นเนี่ยก็ประมาณ 7-10 ปีซึ่งเป็นระยะที่ได้มีการศึกษาแล้วว่าเหมาะสมกับการฟื้นฟูดินมากที่สุดการทำไร่หมุนเวียนนะคะต้องอาศัยความรู้เชิงเทคนิคจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเช่นการตัดต้นไม้ก่อนเผาก็มีวิธีตัดที่ทำให้ต้นไม้เติบโตต่อได้และยึดดินไว้ได้หลังโดนไฟเผาเทคนิคการเผาการทำแนวกันไฟที่ไฟจะดับในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ลามไปส่วนอื่นการเพิ่มปุ๋ยในดินโดยไม่ต้องใช้ขาดสารเคมีการที่ไร่หมุนเวียนนะคะยังไม่ได้รับการยอมรับที่เพียงพอในสังคมไทยอาจจะมาจากความไม่เข้าใจและการพยายามนำไร่หมุนเวียนไปเปรียบเทียบโดยตรงกับโมเดลป่าสมบูรณ์ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเลยนะคะแทนที่จะเอาไร่หมุนเวียนมาเปรียบเทียบกับวนเกษตรหรือการเกษตรรูปแบบอื่นที่คนในพื้นที่ป่าใช้ทำมาหากินถ้าเรามาดูการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เกี่ยวกับไร่หมุนเวียนที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยหินลาดบ้านห้วยหินลาดในนะคะหมู่บ้านปะกาเกยอในจังหวัดเชียงรายผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่ 1,590 ไร่นะคะป่าในพื้นที่ของหมู่บ้านเนี่ยค่ะซึ่งประกอบด้วยแปลงนาข้าวและไร่เหรานะคะที่มีระยะพักฟื้นตั้งแต่1ไปจนถึง10ปีรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย 1,590 ไร่เนี่ยสามารถเก็บกักคาร์บอนได้ 17,643 ตันคาร์บอนต่อปีในขณะที่มีคาร์บอนถูกปล่อยออกไปนะคะจากชานใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเพียง476ตันคาร์บอนต่อปีคิดเป็นร้อยละ2ของปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บไว้ได้เมื่อเปรียบเทียบกับการทำเกษตรรูปแบบอื่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วเนี่ยเทียบตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจะต่างกันมากๆนะคะคือนับได้ว่าไร่หมุนเวียนเนี่ยเป็นวนเกษตรที่สามารถลดปัญหาการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เนี่ยเมื่อคำนวณจากพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่อครัวเรือนนะคะชนเผ่าปะกากะยอที่พึ่งพาไร่หมุนเวียนจะใช้พื้นที่ประมาณ 1.09 ไร่ต่อคนเท่านั้นหรือไม่เกิน 4-5 ไร่ต่อครัวเรือนนะคะซึ่งน้อยมากค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งมักจะโดยมากจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมากนะคะเพื่อให้พอการยังชีพก็อาจจะมากถึง 20-30 ไร่ต่อครัวเรือนที่สำคัญมากอีกอย่างนึงอะค่ะก็คือกลไกการทำไร่หมุนเวียนที่อาศัยฐานทุนทางสังคมของชุมชนที่ทำให้การกำหนดขอบเขตและแบ่งปันผลประโยชน์ภายในชุมชนรวมถึงแรงจูงใจในการรักษาป่าเกิดขึ้นได้อย่างลงตัวนะคะประเด็นแรงจูงใจเนี่ยเป็นมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญมากๆแล้วทำไมเราถึงมองไร่หมุนเวียนในเชิงของเศรษฐศาสตร์ด้วยแรงจูงใจไม่จำเป็นต้องมาในรูปของเม็ดเงินเท่านั้นค่ะแต่ไร่หมุนเวียนเนี่ยสร้างแรงจูงใจด้านความมั่นคงทางอาหารยารักษาโรคแหล่งรายได้เสริมกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าเนี่ยเขามีแรงจูงใจเราเนี่ยนอกจากนี้นะคะกฎเกณฑ์ภายในชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือที่ให้ผลได้มากกว่ากฎหมายจากภายนอกที่ไปครอบอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยจากงานสัมมนาอีคอนจุฬาฟอรัมในวันเดียวกันนั่นเองนะคะพาเนลิสต์อีกท่านหนึ่งคุณบัณฑิตฉิมชาตินะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่านจังหวัดน่านท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งระหว่างคนในป่ากับเจ้าหน้าที่ให้เป็นความเข้าใจและความร่วมมือในการดูแลป่านะคะท่านได้กล่าวถึงประเด็นกฎเกณฑ์ของชุมชนไว้อย่างน่าสนใจมากว่าพื้นที่ป่าอุทยานศรีน่านครอบคลุมพื้นที่กว่า 640,000 ไร่ตามลำพังกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เพียงพอในการรักษาสอดส่องดูแลค่ะในหลายกรณีเนี่ยกฎเกณฑ์และวิถีภายในชุมชนเองช่วยแก้ไขปัญหาและเป็นหูเป็นตาได้เป็นอย่างดีแถมยังรวดเร็วกว่าการฟ้องร้องทางกฎหมายชุมชนจึงถือเป็นกำลังสำคัญของการดูแลป่านะคะและแรงจูงใจที่ทำให้ชุมชนหวงแหนป่าคือสิทธิในการใช้ประโยชน์และความมั่นใจว่าเขามีสิทธิในการใช้ประโยชน์นั้นนะคะในโครงการวิจัยระบบการกำกับดูแลที่ดินเนี่ย
ซึ่งดิฉันเองได้มีโอกาสสังเคราะห์บทเรียนจากวิถีคนอยู่กับป่าของพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จนะคะในการหยุดการบุกรุกและก็รักษาป่าได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะแน่นอนว่าพื้นที่หมู่บ้านห้วยหินลาดในของกลุ่มปะกากะยอในจังหวัดเชียงรายอ่ะก็เป็นหนึ่งในกรณีศึกษานี้นะคะกลไกและสิ่งสำคัญนะคะจะเห็นว่ากลไกที่ใช้ขับเคลื่อนวิถีคนอยู่กับป่าเนี่ยมีลักษณะเฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับลักษณะบริบทพื้นถิ่นนะคะแล้วก็แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่อย่างเช่นบางพื้นที่หรือบางกรณีจะใช้กลไกไล่หมุนเวียนนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีคนอยู่กับป่าบางพื้นที่จะใช้กลไกวรรณเกษตรกลไกนาและพืชผสมผสานเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีคนอยู่กับป่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของชุมชนในการดึงทุนที่ชุมชนมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทุนทางสังคมอย่างวิถีวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญามาใช้แต่ที่โดดเด่นมากนะคะคือกลไกที่มาจากฐานคิดและฐานทุนของชุมชนเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเลยถ้ามาจากฐานคิดและฐานทุนชุมชนเองก็คือกลไกเหล่านี้จะสามารถสร้างกฎกติกาและวิถีที่สามารถบังคับใช้ได้ภายในชุมชนนั้นทำให้แม้เป็นเพียงชุมชนขนาดเล็กก็สามารถดูแลพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ได้นะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากเลยนะคะการไอ้ลักษณะของนอร์มหรือวิถีปฏิบัติในชุมชนเนี่ยมันจะเป็นกฎไม่ว่าจะเป็นกฎหมู่บ้านนะคะกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรเหล่านี้มันมาจากฐานคิดและฐานทุนของคนในชุมชนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการบังคับใช้เนี่ยมันบังคับได้สำเร็จเนี่ยสูงมากนะคะซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญเพื่อให้การจัดการทรัพยากรร่วมหรือที่เรามักจะอาจจะเคยได้ยินกันในชื่อ common pool resource นะคะทรัพยากรร่วมเนี่ยลักษณะกฎกติกาและวิถีที่บังคับใช้ในชุมชนเนี่ยทำให้การจัดการทรัพยากรร่วมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนนะคะอย่างไรก็ดีกลไกเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นพลวัตสูงเพราะอะไรเพราะกลไกเนี่ยมันจะตายตัวสแตติกเนี่ยมันไม่ได้เนื่องจากว่าความต้องการของคนในชุมชนและความกดดันจากบริบทแวดล้อมภายนอกอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะกลไกอันเนี้ยต้องรักษาความสมดุลของความต้องการของคนในชุมชนและภาวะความกดดันของบริบทแวดล้อมให้ได้มันถึงต้องเปลี่ยนแปลงนะคะมันมีความเป็นพลวัตและนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าทำให้คนภายนอกอะค่ะจะเข้าใจกลไกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะหรือจะเข้าใจมันมากพอที่จะมากำหนดรูปแบบวิถีคนอยู่กับป่าว่าต้องเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นทำแบบนั้นไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยมันยากมากนะคะที่คนนอกจะมากำหนดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้กฎหมายของเราเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือหรือว่าถือเป็นศาสตร์ของภาครัฐนะคะจะสามารถรักษากลไกที่ชุมชนเขาใช้อยู่หรือมีอยู่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงอยู่แล้วในพื้นที่เนี่ยให้ดำเนินต่อไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยศาสตร์หรือเครื่องมือทางกฎหมายที่ภาครัฐมีนะคะก็สามารถเข้ามาช่วยในการสร้างความชัดเจนให้กับชุมชนที่เขากำลังต้องการความชัดเจนในเรื่องขอบเขตพื้นที่ที่เขาใช้ได้นะคะก็มีประโยชน์เช่นกันในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะไทยเราเนี่ยมีเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากถึง40%ตอนนี้เราอยู่ที่31%นะคะเราจะเพิ่มให้เป็น40%ภายในปีพ.ศ.2580คราวนี้เราจะเดินยังไงให้ไปถึงจุดนั้นโดยที่ปัญหาความขัดแย้งก็ได้รับการแก้ไขไปด้วยพื้นที่ป่าก็เพิ่มได้ด้วยโครงการวิจัยระบบการกำกับดูแลที่ดินของท่านอาจารย์ผาสุกพงไพจิตรและคณะค่ะได้ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคาดการณ์ไปในอนาคต20ปีข้างหน้าว่าจะหากระบบการกำกับดูแลที่ดินยังคงเป็นเช่นเดิมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะยิ่งทำให้ปัญหาความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นนะคะแม้การแก้ปัญหาเชิงระบบของการกำกับดูแลที่ดินจะเป็นข้อเสนอแนะในระยะยาวที่นักวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
แต่ก็มีหลายมาตรการค่ะที่สามารถทำได้ในระยะสั้นเช่นการหันมาใช้แนวทางมนุษย์นิยมแทนการใช้แนวทางอำนาจนิยมคุ้มครองคนไม่ใช่คุ้มครองป่าแต่เพียงอย่างเดียวกฎหมายจะเป็นต้องมีความยืดหยุ่นนะคะและคำนึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงและบริบทพื้นที่แม้เราจะเห็นว่ากฎหมายอุทยานแห่งชาตินะคะพรบอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562และพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562จะเปิดช่องให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าได้มีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ป่าได้ตามเงื่อนไขบ้างแล้วแต่ข้อกำหนดต่างๆในกฎหมายลำดับรองค่ะและในทางปฏิบัติก็จำเป็นจะต้องสอดรับกับหลักการการคุ้มครองสิทธิการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเคารพในวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาที่จะช่วยรักษาพื้นที่ป่าสำคัญให้เราได้ใช้ประโยชน์นะคะต่อไปจากปัจจุบันนะคะค่ะก็ในวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ